คุณผู้ชมครับลงไปพื้นที่ภาคใต้หน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นที่นครศรีธรรมราชครับก็ถือว่าเกิดน้ำท่วมหนักพอสมควรครอบครัวนึงเนี่ยต้องหนีตายต้องปีนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนหลังคาบ้านครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับภาพความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนี่ช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านครับรวมทั้งเด็กๆที่ติดอยู่บนหลังคาที่อำเภอสิชนครับที่นครศรีธรรมราชซึ่งตอนที่ไปพบเนี่ยโอ้โหบ้านทั้งหลังนี่จมอยู่ในน้ำไปแล้วนะครับแล้วคนต้องปีนหนีขึ้นไปนั่งคุดคู้อยู่บนหลังคาทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่นี่ก็นี่ฮะมีรอยยิ้มคือดีใจฮะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนที่จะขึ้นเรือท้องแบนแล้วก็ไปพักอาศัยกันที่ศูนย์พักพิงเป็นการชั่วคราวสำหรับความเสียหายในเบื้องต้นครับเฉพาะในอำเภอสิชนเนี่ยนะฮะก็มีตำบล4ขีดที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วตอนนี้เนี่ย40หลังคาเรือนนะฮะตำบลทุ่งสายเดือดร้อนกันไป50หลังคาเรือนตำบลเขาน้อย50หลังคาเรือนตำบลทุ่งปลัง30หลังคาเรือนและตำบลสิชนอีก30หลังคาเรือนนะครับส่วนที่บ้านไสตาโคเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายศพออกจากบ้านนะคะเพื่อที่จะนำไปบำเพ็ญกุศลต่อที่วัดนาแลหลังจากฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชมทำให้บ้านเกิดน้ำท่วมไม่สามารถบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านได้ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านหลายพื้นที่เตรียมตัวไม่ทันค่ะไม่สามารถเตรียมตัวได้ก่อนนะครับกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนไปยัง8จังหวัดภาคใต้ว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวฝนตกหนักติดต่อกันหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังและต้องเตรียมพร้อมการรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ยังคงต่อเนื่องไปนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8เมษายนนี้ก็อีก 2-3 วันไม่เกินนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันหน่อยพร้อมกันนี้ก็สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนด้วยนะครับเหตุการณ์แบบนี้ถ้ารู้ตัวก่อนก็จะเตรียมตัวกันได้ทรัพย์สินต่างๆก็ขนย้ายกันได้แต่พอไม่ทันตั้งตัวก็เดือดร้อนนะฮะส่งความห่วงใยนะคะถึงพี่น้องภาคใต้ด้วยนะคะ